สวัสดีครับแนวทางหวยห้าน้อยกลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนี้วันที่26สิงหาคม2564ครับก่อนอื่นขอบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของห้าน้อยบ่สนับสนุนให้เล่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับเมื่อวานนี้ปังปังปังครับเจาะแตก2น้อยเขาวิ่งลูดบนล่าง2น้อยเลยครับรวมเป็น4เด้งนะครับนี่แหละครับให้8กับ2นะครับตัวเจาะก็8 3 8 7ครับก็มา7 8 8 3ครับตัวเจาะเขา2เลยครับปกติเขาวิ่งลูดบนนี่ครับวิ่งลูด8วีก็เขาวิ่งลูด2บนนี่ครับครับมาตามต่อมื้อนี้มันได้26ครับให้เด่น5ครับให้เด่น5กับ6ครับเด่น5กับ6วิ่งรูด5 6ครับวิ่งรูด5 6เด้อครับฟันตัวเดียวครับฟันตัวเดียวฟันหาครับ5 5 5ฟันตัวเดียวฟันหาครับระวังเลขเบิ้ลเด้อครับ5 5 6 6ครับ5 5 6 6ครับบัดนี้มาเบิ่ง2ตัวเจาะครับแนวทาง2ตัวเจาะ2ตัวเจาะที่แอดให้นี่หา1หา3หา4หา6หา8 61 64 68กับแนวทาง3ตัวครับ3ตัวที่แอดให้เป็นแนวทางด้วยครับ61หา7 8 6 62หา8 3 5แล้วก็5 6 4ครับแนวทาง3ตัวนี้2มือมาแล้วครับที่ผิดตัวเดียวตลอดเลยครับ2น้อยเพิ่นครับจับใส่บ่ถูกครับถ้าจับใส่ถูกนี่มันเขาเนาะจำกัดนะครับให้5ตัวครับเห็นว่า10ตัวนี่คือ10หางนี่คือสิถูกอยู่ครับครับก็โปรดใช้วิจารณญาณเด้อครับหวยก็มีเขามีหลุดคันผู้ใดตามกับเบาๆเด้อครับถ้ามักก็ตามถ้าบ่มักก็ผ่านไปครับเบิ่งแล้วถ้าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปต่อไปสิบ่ได้พลาดครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ